สนับสนุนโดยเบเนฟิตโปรตีนดีๆจากพืชมีรายงานว่าแนวร่วมธรรมศาสตร์และการชุมนุมได้โพสต์ข้อความผ่านทาง Facebook ระบุว่าการเลือกตั้งเป็นเครื่องมือสำคัญที่จะสามารถสะท้อนความต้องการและเจตจำนงของประชาชนเมื่อเสียงของประชาชนต้องการที่จะเห็นความเปลี่ยนแปลงตามหลักการของประชาธิปไตยควรจะต้องเป็นไปตามนั้นแต่ด้วยกลไกรัฐธรรมนูญฉบับปี2560ได้ให้อำนาจแก่สมาชิกวุฒิสภาจำนวน250คนในการโหวตเลือกนายกรัฐมนตรีซึ่งแหล่งที่มาในอำนาจของสมาชิกวุฒิสภาไม่มีส่วนใดที่เกี่ยวโยงกับประชาชนแม้การเลือกตั้งในครั้งนี้จะสะท้อนเจตจำนงของประชาชนมากแค่ไหนก็ตามแต่ดูเหมือนว่าสมาชิกวุฒิสภาบางคนจะแสดงถึงความไม่เห็นด้วยในหลักการทางประชาธิปไตยและพร้อมที่จะคัดค้านตัวแทนที่มาจากการเลือกตั้งของประชาชนและพร้อมที่จะยับยั้งความเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นในทุกวิถีทางวันอังคารที่23พฤษภาคม2566เวลา 17:00 นเป็นต้นไปหน้ารัฐสภาฝั่งบุญรอดรัฐสภาเกียรติกายขอเชิญพี่น้องประชาชนผู้เป็นเจ้าของอำนาจอธิปไตยที่แท้จริงมาร่วมกันยืนยันในหลักการว่าสมาชิกวุฒิสภาต้องไม่โหวตสวนมติของประชาชนและชัยชนะของประชาชนในครั้งนี้ต้องไม่ถูกทำลายโดยเสียงของสมาชิกวุฒิสภาขณะที่อาจารย์จากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์อาจารย์ชยนิษฐ์บุญรัตน์ได้โพสต์ข้อความผ่านทาง Facebook ระบุว่าสว.ต้องเคารพเสียงของประชาชนมาร่วมกันเชิญชวนให้สว.เคารพเสียงของประชาชนผ่านการแสดงออกเชิงสัญลักษณ์สีส้มหรือสีแดงในโอกาสที่พรรคการเมืองซึ่งร่วมจัดตั้งรัฐบาลจะมีการลงนามในข้อตกลง MOU ในวันที่22พฤษภาคม2566ตลอดจนมีการเปิดประชุมรัฐสภาสมัยวิสามัญและการหารือร่วมกันของวุฒิสภาอย่างไม่เป็นทางการในเรื่องการโหวตนายกรัฐมนตรีในวันที่23พฤษภาคม2566นี้จึงขอเชิญชวนประชาชนมาร่วมกันแสดงออกเชิงสัญลักษณ์ผ่านเครื่องแต่งกายสีส้มหรือสีแดงในวันที่23พฤษภาคม2566เพื่อเชิญชวนไม่ได้กดดันให้สมาชิกวุฒิสภาโหวตนายกรัฐมนตรีโดยเคารพในเจตจำนงทางการเมืองของประชาชนผู้เป็นเจ้าของอำนาจอธิปไตยที่แท้จริงของประเทศนี้สีส้มหรือสีแดงไม่เป็นเพียงสัญลักษณ์ของพรรคการเมืองที่ได้รับฉันทามติจากประชาชนด้วยคะแนนสูงสุดในการเลือกตั้งครั้งนี้แต่ยังสะท้อนว่าหลังจากผ่านการแข่งขันในการเลือกตั้งมาแล้วพรรคการเมืองที่เคยแข่งขันกันรวมทั้งมวลชนที่อาจจะมีความเห็นรักชอบพรรคการเมืองที่ต่างกันควรจะได้หันหน้าเข้าหากันเพื่อร่วมกันผลักดันให้รัฐสภาและสังคมไทยกลับสู่คันลองของประชาธิปไตยที่ควรจะเป็นการแสดงออกเชิงสัญลักษณ์ดังกล่าวนี้มิได้มีสาระสำคัญเพื่อมุ่งผลักดันให้ใครคนใดคนหนึ่งเป็นนายกรัฐมนตรีเพียงเพราะเราชื่นชอบหรือสนับสนุนเขาหรือไม่หากแต่เป็นการมุ่งยืนในหลักการแห่งประชาธิปไตยที่พึงเคารพเสียงของประชาชนว่ามีความสำคัญเหนือสิ่งอื่นใดท่านสามารถร่วมแสดงออกเชิงสัญลักษณ์ผ่านสีส้มและสีแดงโดยตรงตัวอย่างเช่นใช้เครื่องแต่งกายกระเป๋าหรือรองเท้ามีสีส้มหรือสีแดงผูกโบสีส้มหรือสีแดงที่ผมกระเป๋ากระจกรถโดยสารที่พักส่วนตัวหรือร้านค้าของท่านเปลี่ยนโปรไฟล์ในโซเชียลมีเดียเป็นสีส้มหรือสีแดงโดยใช้เฟรมสว.ต้องเคารพเสียงของประชาชนเราทุกคนสามารถแสดงออกเชิงสัญลักษณ์ดังกล่าวนี้พร้อมกับการดำเนินชีวิตประจำวันในวันที่23พฤษภาคม2566ส่วนใครอยากจะทำต่อไปในทุกๆวันจนกว่าสว.จะส่งสัญญาณอย่างชัดเจนว่ารับฟังเสียงของประชาชนก็ไม่ว่ากัน